มัจฉันเครื่องรางที่มีฤทธิ์ทางความแคล่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาภิเษกถึง3วาระเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือwww.chopa.com Hydro Solution น้ำพลังงานที่ผ่านการสังเคราะห์สารธรรมชาติจากพลอยหลากสีทองคำและซิลเวอร์ด้วยนาโนเทคโนโลยีทำให้มีขนาดโมเลกุลที่เล็กเท่ากับขนาดเซลล์ของมนุษย์เป็นผลให้สารที่สำคัญในผลิตภัณฑ์สามารถแสดงประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้อนุภาคขนาดเล็กของทองคำที่เป็นส่วนประกอบใน Hydro Solutionยังช่วยในการป้องกันผิวจากมลภาวะทุกชนิดได้อีกด้วยซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการยืดอายุเซลล์บนผิวพรรณอ้วนลงตุ่มคอเลสเตอรอลสูงเลสยีสต์ไลท์ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสต์ไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสดีๆอย่างนี้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับผมท็อปปรานันท์ครับครับเราทั้งสองคนก็พบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำนะครับในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลความเชื่อความศรัทธานะครับรวมทั้งของสะสมต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องราวดีๆนะเกี่ยวกับสุขภาพด้วยรายการนี้เป็นรายการที่แปลกอย่างนะแปลกยังไงครับเพราะและอาจารย์วิทย์ก็จะพาตะลุย AEC อ่ะนะฮะไม่เหมือนใครอะเนาะไม่เหมือนจริงๆใช่ครับแล้วท็อปเนี่ยก็ชอบ AEC มากชอบฮะช่วงนี้ชอบมากเลย AEC หรือ ABC AEC อ๋อถ้า ABC นี่ขนมปังฮะอร่อยอร่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอแล้วนะนี่หยิบน้อยแล้วนะอันนี้ผมได้มาผมไม่รู้ที่ยื่นมาผมก็ไม่รู้ผมจะไปรู้ได้ไงแหวนเก่าโบราณนะถ้าจะไปก่อนจะเป็นเชือกคอร์ดใช่ผูกเป็นอย่างนี้แหละเขาเรียกแหวน5ยอดเรียกว่าแหวนแต่ว่าเราไม่รู้ว่าที่ไหนนะไม่รู้ที่อันนี้ไม่รู้ที่เป็นเงินเนื้อเงินยวงใช่จ้าบไหมท่านผู้ชมตอบไม่ได้ฮะตอบไม่ได้ว่าที่ไหนโชว์ผมไม่รู้ที่ไหนจริงนะฮะวันนี้นะครับก็มีวัตถุมงคลดีๆมากมายเลยที่ครับในตำนานเลยต้องบอกอันนี้นะฮะอย่างอันนี้ไม่ต้องแกะนะรู้จักไหมฮะพระกลิ่งกลิ่งครับใช่ฮะรู้จักไหมฮะให้ผมดูสิผมจะให้ดูให้คุณดูไม่ต้องแกะมานะฮะไม่แกะผิวเสียฮะเพราะอันนี้เราเก็บไว้นานรู้จักไหมครับโอ้รู้จักไหมฮะคุ้นไหมครับคุ้นของใครครับเฮ้ยจำได้ไหมจำไม่ได้อ๋อพระกิ่งปองได้30ไงเนื้อน้ำทองไปเอาของใครมาผิวน้ำทองของเราเองนี่แหละนะครับของเราเองนี่แหละนี่ผิวน้ำทองคุ้นใช่ไหมอันนี้วงนึงเท่าไหร่อันนี้พิมพ์ใหญ่เขาเรียกว่าพิมพ์ล่ำนะเนี่ยรู้จักใช่ไหมพิมพ์ล่ำนวะผิวเดิมนะนวะอันนี้จะดำใหญ่นะครับแก่ทองกว่านะครับอันนี้ดำล่ำดำใหญ่อ่ะไม่ใช่แอฟริกานะอันนี้ไม่โดนเหงื่อไม่โดนครับไม่โดนเลยนะต้องครอบไว้นะครับนี่น้ำทองแล้วองค์เท่าไหร่ยังไงก็ไม่รู้40,000ฮะเหรอ40,000องค์ละหรือว่าองค์ละฮะ40,000ครับอ๋ออันนี้ฮะอันนี้มันจะเป็นพระในตำนานแล้วนะพอเรานานรู้นี่ใช่ไหมอันนี้ไม่มีเพราะว่าตอนนี้คือคนเขาเล่นหาเก็บไปนะฮะแต่ว่าพวกนี้ไม่มีออกให้เช่านะเขาจะมีให้เช่าเป็นธรรมดาครับนะฮะคือพระจะเล็กกว่าหน่อยนึงนะครับแต่นี้เป็นพิมพ์ล่ำนะครับเป็นนิยมมากที่สุดอะไรฮะพระกลิ่งอันนั้นของหลวงพ่อผลวัดดักขนนรู้จักใช่ไหมรู้จักครับกิ่งวัดดักขนนเนี่ยหายากแล้วรุ่นแรกนะครับหายากมากวันนี้เรามีให้เป็นเจ้าของแน่นอนนะครับผมเอ้าในเรื่องราวช่วงนี้นะครับหลายคนก็ติดตามบ้างอะไรบ้างเนี่ยสังเกตดูเนี่ยคือตอนนี้ก็มีคนมาโพสต์เป็นพระเยอะมากครับนะฮะโพสต์พระอะไรก็เข้าใจทุกอย่างฮะ
เข็นขายประมูลกันเยอะแยะตามเว็บไปไม่หมดเลยนะธรรมดานะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อคูณบริสุทธิ์เยอะมากตอนนี้เพียบเลยเยอะมากเยอะมากนะฮะก็จะเล่นตัวบนๆกันซะเยอะตอนนี้นะมาลงกันเยอะเลยนะครับคือมันก็มีทั้งกระแสที่ดีกระแสไม่ดีธรรมดามีการโจมตีกันก็มีใช่ๆๆครับแต่เชื่อมั่นนะว่าท่านผู้ทําพิเศษไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นใดก็แล้วแต่ถ้าท่านผู้ทําพิเศษจริงๆแล้วดีทุกรุ่นครับอันนี้ยืนยันว่าดีทุกรุ่นดีจริงๆทุกอย่างอยู่ที่จิตอ่ะถูกต้องครับผมนะฮะท่านดีอ่ะท่านทําให้ดีนะครับหลายๆรุ่นนั้นก็เรียกว่าอยู่ในกระแสความนิยมอยู่แล้วนะครับผมรุ่นไหนๆก็ดีทั้งนั้นขอให้เรามีความเชื่อมีความศรัทธาในตัวท่านแล้วเอามาใช้เนี่ยผมเชื่อว่าความศรัทธาเนี่ยยังก่อให้เกิดปฏิหาริย์กับตัวคุณอย่างแน่นอนแล้วตะกรุดหมดหรือยังครับตะกรุดหลวงพ่อคูณอ๋อไม่มีแล้วฮะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วฮะหมดแล้วหมดแล้วเขาเล่นกระดอก 6,000 นะฮะก็มันแพงจริงผมไม่ได้หลอกก็คุณจะเห็นให้บูชาไปดอก 6,000 ดอกคู่ 2,000 ไงดอกเดียว 1,000 ดอกเดียวก็ 6,000 ฮะก็ถูกไงก็รู้แล้วไม่แต่คนละปีหรือเปล่าเหมือนกันนะเท่าที่รู้มาก็คือปีตัวแรกอ่ะที่ทำมารุ่นแรกที่เป็นเชือกขาวอ่ะปี30อ่ะประมาณปี28 30 31 32ไม่เกิน34อ่ะอันนั้นน่ะแน่ๆเลยคือขายกันประมาณ 15,000 อย่างต่ำนะยังต่ำสุดเลย 15,000 พยันน่ะที่จะที่รอยเท้าที่บอกคุณน่ะยุคประมาณปี30นั่นน่ะคือเนื้อเราเรียก 10,000 เหยียบ 10,000 นะครับแล้วก็ปั๊มกาตอนสร้างพระอุโบสถที่มาให้ชมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ออกไปพูดนั้นจริงๆก็นะหลายอยู่แล้ววันนี้มีหลวงพ่อคูณมั้ยเนี่ยไม่มีเลยมีป่ะครับไม่มีครับผมอ้าวแจ้งข่าวเจอแทนแจ้งข่าวนิดนึงนะครับอันนี้นี่เป็นตัวอย่างที่เขาฝากมานะแต่ที่ให้ปรนันไปก็คือที่คนเขาไม่ได้ฝากมาผมจะใส่อย่างนั้นไปแล้วก็ให้ไปได้อันนี้คือตัวอย่างที่เขาฝากมานี่เขาฝากเลี่ยมทองเดี๋ยวอันนี้เขาฝากใส่อะไรเนี่ยข้างหน้ามีอะไรเนี่ยอ๋อทองคำฮะฝังเข้าไปเลยนี่ใช่อันนี้เขาฝากนะสี่ดอกเลยเหรอก็เขาฝากอ่ะก็คือคนก็ผมก็บอกแล้วอันนี้เขาฝากมาไหมปรนันจำได้ป่ะเนี่ยใช่ฮะจำได้ไหมที่เราบอกในรายการบอกว่าถ้าอยากจะฝังอะไรให้ส่งมาแต่ถ้าไม่ส่งมาก็ฝังตามนั้นไปนะฮะนี่เป็นตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมอันนี้กดมือเนี่ยโหเนื้อแห้งข้างหลังอันนี้เป็นปลกของหลวงพ่อคูณเนื้อนวะแล้วก็ปิดตาเนื้อเงินนะอันนี้ของหลวงพ่อคูณแล้วก็ตะกรุดทองคำเนื้อฝังมาแล้วเขาก็คิดตะกรุดทองคำไปนะฮะนี่ให้ดูนี่อย่างนี้อันนี้ถือว่าแปลกหน่อยไม่จะได้แล้วรู้ไงเดี๋ยวหลายคนไม่รู้บอกให้อย่างนี้มีด้วยหรือบอกว่าเขาฝากมาไงไม่อันนี้คือเป็นพระที่เขาชอบให้เขาชอบเขาฝากมาใส่เขาก็เลยฝังไว้ข้างหลังใช่ฮะแล้วก็บางคนเนี่ยฝากมาเป็นข้างหลังเนี่ยเป็นพับปิดเป็นเขาฝากที่มาปกผงปกผงรุ่นแรกของหลวงพ่อสาครเนี่ยมาใส่เลยเหมือนกันนะไม่ได้เอามาให้ดูเขาฝังองค์เดียวเขาก็ถามว่าเอาตะกรุดทองคำเอาอะไรไหมนี่ก็ต้องตั้งที่หนาหน่อยนะนี่ถ้าสององค์นี่จะไม่เหมือนกันแต่ว่าฝังตะกรุดทั้งคู่เห็นไหมข้างหลังนี่เป็นปกพิจิตเป็นแป้งอะไรไว้เนี่ยฮะอะไรฮะเนี่ยตรงนี้อะไรเขาเป็นแป้งเจิมไงแล้วแห้งแล้วแห้งแล้วต่อนี่ข้างหลังเขาฝังไงนะสวยนะแต่เนื้อหานี่แข็งนะพลนันนี่ผมท้ายคุณบีบได้เลยจริงว่าไม่รวดอย่ามาให้ผมบีบไม่เอาไม่จริงแข็งปักเลยอันนี้เขาฝากมาเนี่ยเขาจะส่งไปให้เลี่ยมทองเนี่ยแล้วทองคำอันนี้ของเขา4ดอกเขาใส่4ดอกเขาฝากมาใส่4ดอกเนี่ยของเขาคนเดียวกันแล้วก็ฝากให้ไปเลี่ยมด้วยนะฮะนี่ๆให้ดูเนี่ยปกนวะเสน่ห์จริงๆแต่สวยจริงอันนี้เป็นรุ่นแรกครับนะฮะนี่ๆให้ดูอย่างเงี้ยให้ดูคู่เลยจบอันนี้เขาฝากอย่างนี้เลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยหลวงปู่ฮกแรงมากนะครับนี่ผมก็จะไปเอาหนังสือนะหนังสือออกใหม่เลยนิตยสารพระเกจิแห่งสยามนะครับตอนนี้ออกแล้วฮะไม่ใช่ฮะของพี่วิชานะฮะพี่วิชาพระเกจิครับตอนนี้แต่งหนังสือใหม่มาเล่มหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ในกระแสเลยทีเดียวแล้วก็เห็นบอกว่าคนหาครับเป็นเจ้าของเยอะเลยเพราะว่าหน้าปกเนี่ยเป็นของหลวงปู่ฮกข้างในมันก็จะมีหนังสือเล่มนี้แจกเป็นพระสมเด็จสมเด็จคะแนนรุ่นแรกหลวงปู่ฮกเพราะนั้นเนี่ยลืมเลยเพราะนั้นคนเอาเต็มเลยก็คือเรียกง่ายว่าวางอยู่ตามฟู้ดแลนด์ก็มีใช่ไปเอามาเสร็จแล้วก็ตัดบัตร B2S ก็มีตัดบัตรแรกเซ็นทันก็มีนะตัดบัตรแรกหนังสือที่หายไปจากสนามไวมากครับอันนี้จริงๆนะไม่ได้หลอกนะแต่ว่ารูปหลวงปู่ฮกนั่งเนี่ยสวยสวยเลยเห็นมาไหมเนี่ยเพราะหนังสือผมยังไม่ได้รับไปนะเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้จะไปเข้าไปเอานะครับก็ในนั้นก็มีคนไปช่วยเขียนเยอะนะฮะกับผมด้วยพี่ดีขายุด้วยไตเทพนะผมชื่นลึกไงก็รวมคนคนรักพระเลยนะฮะหลายคนหลายคนนะครับแล้วก็พวกสีแสดพวกอะไรมาช่วยกันเยอะแยะนะอันนี้ครับก็ทีมงานหนังสือ3เล่มอ่ะทำกันเหลือเล่มเดียวอ่ะไม่ออกสักเล่มอ่ะไม่ผมไม่ออกผมไม่ทำนานนะเขาเขียนพิมพ์ไทยก็ปลดกระบาลอยู่แล้วมันเยอะนะบางทีเดี๋ยวจะออกสักเล่มเออนะออกเองเลยปรนันนะครับเอาที่ให้ดูกันนะครับในเรื่องส่วนในเรื่องราวของหลวงปู่ฮกเนี่ยเดี๋ยวต้องรอนิดนึงนะเพราะว่าผมรอกำหนดวันกฐินเนี่ยก่อนถึงจะพิมพ์ซองได้ไม่งั้นมันพิมพ์ก่อนไม่ได้นะ
แล้วก็ต้องรอทั้งสองที่ด้วยคือรอทั้งวัดเกาะรอทั้งสวนธรรมเมืองระยองด้วยนะฮะสองที่เนี่ยเพราะว่างานบุญสองงานบุญอยู่ในซองเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องค่อยๆทำไปนะครับทั้งคู่เลยนะครับผมนะโอ้นี่สุดยอดจริงอันนี้แจงให้ทราบเลยแล้วก็วันนี้ SFF นะครับแล้วก็เล่นเกมครับแจกอันนี้เลยนะแจกสุริยะเดอะซันเป็นเงินนะฮะอันนี้เราแจกเดอะซันนะฮะนี่เดอะซันคาเฟ่แล้วก็นะซันตัวนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะฮะครับของมายาของมายาอันนี้แบบมายานะแล้วก็ไม่อันนี้จริงๆของมายาแบบมายาก็มายาไงมายาแปลว่าเป็นหน้าแล้วก็พระนะฮะอันนี้ก็เป็นยอดขุนพลรุ่นแรกนะครับของหลวงตามหาบัวนะวัดป่าบ้านตากมีรอยจานรุ่นชนะมารไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้เป็นของคือเป็นเหมือนเครื่องรางก็ทำที่ระลึกอ่ะจริงแต่เป็นของใหม่นะแต่เดิมเนี่ยมันเป็นหินจะบอกให้อย่างเงี้ยนะของใหม่นะเป็นของใหม่เป็นหินโบราณแต่เป็นเงินนะอันนี้เงินนะฮะอาจารย์วิทย์ให้ดีนะวันนี้อันนี้เป็นเงินห้อยคอสบายใจให้เกจิเสกสักนิดนึงอันนี้ยอดขุนพลรุ่นแรกนะฮะชีวิตจะมีแต่ความสว่างสวัยขออาจารย์บัวครับของหลวงตามหาบัวนะฮะนี่ให้แล้วแจกนี่แจกยังไงแจก SMS หรือว่าแจกคนโทรทั้งคู่เลยทั้งโทรด้วยทั้ง SMS ด้วยเนี่ยผมมีอยู่ประมาณ10ชุดนะฮะอ้าวโอเคฮะพอไหมเออไม่ต้องกลัวเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ้าวงั้นแจกเต็มที่แจกกันยาวๆเลยงั้นคือมีเวลาคุณ SMS เข้ามานะพิมพ์ JP เป็นวรรคเลขตั้งแต่00เนี่ยใช่มั้ย00 102ไล่ไปถึง99ได้หมดเลยไม่มีเลขร้อยนะฮะถึง99เท่านั้นแล้วก็วันนี้ก็ส่งเข้ามาเอามานี่อันนี้นะของท่านใดอันนี้รุ่นระฆังทองดังมากอยู่ในเว็บนะนี่นะฮะระฆังทองนะฮะให้คุณดูเลยพิมพ์ใหญ่นะครับทองเต็มหน้าหลังทองเต็มอันนี้ไม่ตะกุดนะครับผมครับผมอันนี้นะพิเศษในรายการเท่านั้นนะยังไงฮะเท่าไหร่ฮะ 1,500 ครับจากราคา 3,000 ครึ่งนึงไปเลยนะ 1,500 นะฮะก็คือเรียกว่าจาก 3,000 คุณเอาคุณแผนรุ่นนู้นให้กี่องเนี่ยให้วันนี้ให้กี่องอันนี้มีองเดียวอ้าวนึกว่าให้ทั้ง2หน้านั่นไม่ใช่นี่เนื้อเงินแพงกว่าอ๋ออันนี้เนื้ออะไรฮะอันนี้อันนี้ไม่มีตะกุดอันนี้ตะกุดเงินเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวดูดิใจเย็นใจเย็นใจร้อนนี่นะแล้วรุ่นนี้นะอันนี้นะแบบนี้นะระฆังทองนะตะกุดหลังตะกุดเงินคู่สาริกาคู่นะHow much นะ 5,500 จากราคาตอนนี้ก็เหยียบหมื่นตอนนี้เหยียบหมื่นครับผมมีกี่องอันนี้มี2อ้าวอันนี้ของชาวบ้านเขาฝากมาชาวบ้านเขาดูอยู่ชาวบ้านดูอยู่ชาวบ้านฝากมามี2องนะตะกุดเงินนะคู่นะชัดเจนเงินคู่ถ้าเป็นทองคำเท่าที่เจอมาก็จะ 20,000 กว่าแล้วก็ถ้าเป็นหลังฝังพิเศษเนี่ยตอนนี้ก็มี 5-60,000 ครับนะครับรุ่นนี้นะรุ่นนี้ตอนนั้นเนี่ยยังไม่เล่นขุนแผนแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่จุดทำให้ขุนแผนดังต้องบอกเนี่ยหลายคนไม่รู้เสร็จแล้วถึงต่อจากรุ่นนี้ระฆังทองเนี่ยมาเป็นเจดีทองจากเจดีทองปุ๊บก็ไม่ได้ก็หยุดแค่นี้แล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มีสร้างอะไรขาดเต็มไปหมดหลายพายเลยคราวนี้ก็คือมาจากชุดพวกนี้ที่ทำขึ้นมาเป็นชุดที่ถอดแบบพินจากบล็อกแรกในโชยทีเหมือนที่สุดเลยเอาแบบทั้งมีตะกุดไม่มีตะกุดอ๋อนี่ดูนี่ข้างหลังเป็นตะกุดแค่ได้พาดคู่อันนี้ตะกุดเงินนี่ตะกุดเงินนี่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นบอลปัดสวยนะบอลนั้นเห็นอันนี้ผมต้องชมชุดนี้นะเขาแกะได้มีเสน่ห์สวยมากแต่ยุคที่มันออกมากันเนี่ยนะบางทีแข็งกระด้างไปนิดนึงอันนี้นี่เหมือนบล็อกแรกเลยผมต้องตีพิมพ์หน่อยเหมือนบล็อกแรกแล้วบอลปัดสวยมากครับนะครับไม่ต้องมาใส่เนื้อนู้นเนี่ยอันนี้เพียวๆเหมือนเดิมเลยอันนี้เขาถอดมาเลยมั้งเนี่ยคุณมองข้างแบบมีเสน่ห์ใช่คุณมองคุณมองข้างดูอะประดานคุณมองข้างแล้วคุณดูอกพระครับอกสิงแน่นอนฮะอันนี้เอาของเดิมถอดพิมพ์เลยถอดพิมพ์แรกเพราะว่าถ้าแกะแล้วปั้นใหม่เนี่ยมันจะไม่ได้แบบนี้มันจะแข็งกระด้างแล้วถอดองค์พิมพ์ศิลปะองค์พิมพ์ที่สวยที่สุดเลยนะครับแล้วก็ถอดมาเป็นอย่างนี้นะครับคือพระจะเล็กกว่าองค์จริงต้นแบบอ่ะสวยนิดนึงประมาณมิลนึงนะแต่ว่าสวยมากอันนี้บอลปัดก็คือสรุปวันนี้มีตะกรุดเงินตะกรุดเงินนี่ 5,500 2ดอกแล้วก็เดียว2องค์ 1,500 เองนะนี่ถูกนะเท่าไหร่นะ 1,000 เขาไม่มีตะกรุด 1,500 พิเศษใครเสกอธิบายท่านผู้ชมอันนี้เหรอเข้าพิธีทั้งหมดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็น่าอยู่ประมาณ30พิธี30พิธีจำไม่ได้วันที่ไหนบ้างวัดละหันไล่เนี่ยเข้าไปเยอะแล้วก็30พิธีนะฮะจริงๆๆแต่ออกในนามของวัดละหันไล่เลยนะฮะตอนนั้นนะเดินสายเลยนะฮะใช่ฮะแล้วก็มีวงสวงวัดแคร์มีแล้วก็เสกก็คือพิธีจันเพ็ญที่วัดละหันไล่จันเพ็ญเนี่ยเสกเนี่ยพร้อมกับพระกิ่งแม่ใหญ่เนาะพระกิ่งแม่ใหญ่จันเพ็ญพระกิ่งแม่ใหญ่ล่อไป 5-6,000 ไม่เหลือจันเพ็ญเนี่ยก็คือวันเพ็ญนั่นแหละจันเพ็ญวันแล้ววันเพ็ญวันนั้นเนี่ยคนที่มาเสกเนี่ยนะเอาง่ายๆคือเอาพิธีนี้พิธีเดียวนะในสายหลวงปู่ทิมเนี่ยมาครบ3เรียกว่า3พี่น้องอ่ะท่านใดบ้างพระอาจารย์เชยเจ้าวาดวัดละหันหลวงพ่อศิลหลวงปู่ศิลวัดละหันใหญ่แล้วก็สาครวัดหนองกลับสมัยนั้นแหละ
สามองค์เนี้ยเสกด้วยกันซึ่งปกติตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อสาครไม่มานั่งเสกแล้วผมจำได้ที่สายสินโยงมาแล้วไฟไม่ไหม้อันเนี้ยเข้าใจแล้วแต่กองพระไฟไหม้แต่ว่าสายสินกับไม่ไหม้นะก็คือชุดนี้แหละที่เสกเข้าครั้งนี้ด้วยแล้วทั้งหมดมีตะกรุดทองคำไหมตะกรุดทองคำมีฮะท่านผู้ชมอยากได้ทำไงไม่ได้ไม่ให้เหรอมันไม่มีไม่มีแล้วไม่มีให้คือที่ผมมีอยู่เนี่ยมันจะเป็นฝังไม่ใช่ตะกรุดทองคำอย่างเดียวคุณว่าพระวัดพระศรีพิษณุโลกอ่ะเนื้อชินอ่ะนางกำแพงนางเนื้อชินอ่ะที่อยู่ในกรุวัดใหญ่ครับแล้วครึ่งองค์พระฝังลงไปคุณว่าเท่าไหร่ยังไงไปถึงครึ่งองค์พระที่ไม่สมบูรณ์อ๋อฝังเข้าไปด้วยฝังเข้าไปด้วยก็คือเอามวลสารตรงนั้นจะเช่าไงอ่ะก็ลำบากทั้งนั้นแล้วฝังเนี่ยเก่งจีนเงี้ยโอ้โหยังไงเอาก็บวกเข้าไปจะเก่งจีนเท่าไหร่ก็มันไม่ได้ไงฮะก็สมัยนู้นก็มีเพื่อนรุ่นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงให้ 50,000 สมัยนู้นนะเมื่อมาสักปีที่แล้วให้เราไม่ได้ออกก็เก็บอยู่ของที่ลึกของเราคือมันหาไม่ได้แล้วไม่มีมันหายากสรุปก็คือมีตะกรุดทองคำตะกรุดเงินแล้วก็มีตะกรุดทองแดงใช่มั้ยทองแดงมีแล้วก็ไม่มีตะกรุดอันนี้ไม่มีตะกรุดเนี่ยแค่ 1,500 คือเค้าเสร็จมา30พิธีท่านผู้ชมฮะ30กว่าพิธีเสิร์ชเอาขุนแผนเจดีย์ทองแล้วคุณไปดูว่ามันเยอะขนาดไหนคือระฆังทองว่าพิธีมันเยอะขนาดไหนดียังไงตั้งแต่ปีผมมองไม่เห็นต้องปี5353เออ53 53ฮะนี่มันกี่ปีแล้วทำไม่ใหญ่ทำไม่ใหญ่5ปีใช่นานแล้วรุ่นนี้ดังนะครับไม่ใช่ของใหม่นะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวไปชมวัตถุมงคลวันนี้ดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยวันนี้หลากหลายให้ชมกันแต่ว่าเป็นของเอกทั้งนั้นเลยวันนี้มีของดีมาคือเป็นพระแบบว่าดังในจังหวัดของเขาในแต่ละจังหวัดเฮ้ยมีเจ้าสัวก็มาด้วยเจ้าสัวมาวันนี้เนี่ยเนื้อการช่อนะโอ้โหชนวนเนื้อชนวนการช่อจริงๆนะครับอันนี้มันจะไม่ค่อยเจอเนื้อการมีเหลืออยู่ผมหมดไปแล้วเนี่ยชนวนการช่อผมมี3องค์เนื้อเงินผมมีอีกประมาณ8องค์นะครับแล้วก็มีวันนี้เงินเอามาเนื้อนาวะมีอีก2นะฮะเนื้อเงินไม่ได้ออกเนื้อเงินเก็บไว้นะครับเนื้อเงินบอกโอ้โหไปไกลลิฟต์เลยก็หมื่นขึ้นอ่ะหมื่นขึ้นใช่เนื้อการช่อตอนนี้เนี่ยแตะหมื่นนะอันนี้รู้อยู่ถ้าจำได้นี่เท่าไหร่วันนี้อันนี้เหรอของชนวนการช่อของหลวงปู่เจือเจ้าสัว3ท่านผู้ชมฮะตรงนั้น6,200 6,200นี่ไปพร้อมกับนุมานรุ่นแรกอ้าวเหรอก็คุ้มอยู่อ่ะคุ้มดิคุ้มแน่นอนแล้วเนื้อทองแดงนะถ้าเนื้อทองแดงเนี่ยไปกับนุมานเนี่ยเจ้าสัว3เนี่ยนะเนื้อทองแดงเนี่ย 2,200 ก็ไม่แพงถูกมากถูกแน่ก็ลองคำนวณดิคำนวณดิถูกมั้ยราคามันบวกขึ้นไปมากกว่านี้แล้วเยอะนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของหนุมานคลองเมืองนะแล้วก็จริงๆมันตัวละ 1,500 มันแพงอยู่แล้วแล้วบวกกับเจ้าสัว3เนื้อทองแดงมันแพงกว่าอยู่แล้วตอนนั้นมันตอนที่มันล่าสุดแต่ผมจำได้ 1,200 ใช่แล้วมันขยับขึ้นขยับไปแล้ว 1,200 นี่คือผ่านไปตั้งกี่ปีแล้วสิ 4-5 ปีนานแล้วนานแล้วนานแล้วนะฮะราคาปัจจุบันมันวิ่งขึ้นอย่างนี้มันไปแล้วนะครับก็หลายๆคนเนี่ยเขาจะที่เขามีปัญหาก็คือไม่เล่นอันเล็กกับที่พิมพ์เล็กๆอ่ะแปลกๆอ่ะอันนั้นเขาไม่เอาแต่ถ้าบอกว่าเป็นมาตรฐานนี่จบไม่มีปัญหาอะไรเนื้อเนี่ยจะมีโค้ดนะครับสองด้านของด้านตอกนะครับของโรงงานตอกเลขของวัดตอกโค้ดกำกับแล้วจบนะก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้ที่เหลือไม่มีปัญหาแล้ววันนี้เนื้อชนวนการช่อเนี่ยมีเพียงแค่ชุดเดียวให้ชุดเดียวชุดเดียวมีชุดเดียวทำไมไม่ให้คุณคิดว่ามันมีกี่ชุดมันมีเยอะมากใจเอาจริงๆที่บ้านผมมีอยู่3แล้วแบ่งให้แค่ชุดเดียวมันได้ชุดเดียวให้ชุดเดียวรู้ไหมว่าผมจะบอกให้เพราะผมไปถ่ายทำด้วยนะแล้วผมก็ไปเจาะแจ้เจาะแจ้อยู่ข้างในชุดนี้อาจารย์หลวงปู่บุญไม่ใช่หลวงเป็นเรียกหลวงปู่เจ้าเจ้าอาวาสคืออาจารย์บุญช่วยใช่ครับนะฮะไปเปิดห้องพิพิธภัณฑ์ก้านช่อเอาก้านช่อมาใส่เลยมีก้านช่อมีเลื่อยทั้งช่อเลยนะแล้วมันจะมีก้านช่อของหลวงปู่บุญเนี่ยเอามาใส่มันจะมีเขาเรียกชาแดงมันยังเคลือบอยู่เลยเขาตัดมาเป็นชิ้นอย่างเงี้ยเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็ใส่ทีละเบ้าทีละเบ้าทีละเบ้าลงไปผมยังได้มาเลยเนี่ยสุดยอดหลวงพี่เล็กทุกวันนี้แค่ก้านช่อแกยังไปเลี่ยมทองอ่ะผู้ช่วยเจ้าวาดอ่ะก็ก้านช่อที่เข้ามาผสมอยู่ในบุญชนวนเนี่ยเนี่ยแหละเขาใส่จริงนะผู้ชมฮะใส่จริงแล้วหนาด้วยนะครับผมเอ้าครับเดี๋ยวไปชมวัตถุมงคลวันนี้นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปชมได้เลยครับวันนี้วัตถุมงคลเนี่ยมีจำนวนน้อยนะ12รายการเท่านั้นเองครับนะเอ้าเริ่มเลยนะครับวัตถุมงคลวันนี้นะครับมีอะไรบ้างครับวันนี้นี่อันแรกเลยเหรียญนั่งพานรุ่นแรกหลวงปู่เริ่มเดี๋ยวละ2,000รุ่นแรกนะเนื้อเงินการันตีหาไม่ได้ปิดตาหลวงปู่สิมหาไม่ได้แน่นอนคู่กันนะครับพันครับนี่ปาวเลศนวะนะในหลวงไททองนะครับ 40,000 ครับครับแล้วก็ชุดนี้นะหลวงพ่อผลวัดขนนรุ่นแรกฮะแล้วก็พระพิมพ์รัศมีเนชินนะแกรุ่นแรก2,300หลวงปู่เหอไว้กินแก้ว4,000นะคู่กันเลยนะฮะ
ถูกโทษโตนี่ใช่ก็เนี้ยก็ลุกขนาดนั้นแหละแล้วก็จันลอยหลวงพ่อทิมนะฮะ15สวยฮะสวยแล้วก็ใบโพนะพิมเจ้าคุณนอน13หลังพลอยนะอันนี้เต็มนะฮะจีวรมีครบนะฮะนี่ก็เต็มอาจารย์น้อง 1,000 บาทเท่านั้นเองเหรียญไม่แตงนะพร้อมกับรูปเหมือนนะวัดควรธานีนะฮะสุดยอดมากหลวงพ่อยิบนะฮะ 2,400 ฮะเหรียญนั่งพาแล้วให้ประหลัดขิกด้วยประหลัดขิกด้วยฮะโอ้โหพระคง 16,000 น่ารักอ่ะสวยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ราคานี้เดี๋ยววัดใหญ่ชัยมงคล 14,000 ครับอันนี้หาไม่มีในท้องสนามอ่ะโอเควัดตะไคร้หน้าครุฑ 10,000 นะฮะสวยติดรางวัลนะแล้วก็นี่อาจารย์เจอทองแดง 2,200 แล้วก็ชุดจำนวนการช่อที่นกของเป้า 6,200 อ๋อคือ 6,200 บวกแล้วมาไปแล้วถูกฮะก็ลบไป 1,500 เดี๋ยวเอาก็ถูกลงอ่ะก็ถูกลงมาเสร็จนาน 4,600 ฮะเลขฟ้าเอาไปก็ไม่มีแล้ว 4,600 โคตรถูกเลยครูบาวังนะครับท่านทำครูบาเพชรท่านสร้างเอาไปปล่อยวัดหนึ่งเขาเลยปั๊มกาวัดให้อ๋ออันนี้มีมาตรฐานแล้วอันนี้เป็นมาตรฐานครูบาเพชรสร้างครูบาวังเสกแล้วก็ให้วัดนี้นะฮะแล้วก็เห็นของจริงตะแกรงวางให้เขาดูเลยนะฮะคุณดูว่าง่ายไหมผ้าต้องเนื้อนี้นะมันจะมีผ้าที่หยาบกว่านี้แล้วจับแล้วกระด้างมือนั้นใช้ไม่ได้นะนั้นเก๋อันนี้เก่าอันนี้เก่าฮะเท่าไหร่ปั๊มกาผืนนี้เท่าไหร่นี่วัดน้ำน้ำปัวอันนี้4,600อันนี้มีไว้เพื่ออะไรฮะถ้าพกแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณก็เหมือนชีวิตที่คุณเพิ่งผ่านมาเมื่อ 3-4 ชั่วโมงที่แล้วอ่ะจริงเหรอไม่จริงมั้งผมไม่เป็นอย่างงี้บ้าจริงๆเฮ้ยเหรอเออขนาดนี้เหรออย่างงี้เลยมันมีอะไรบ้างอ่ะผมไม่ได้ไปทำอะไรกับมาตายอันนี้ม้าเสพนางอันนี้ม้าเชื่อช้างผสมโขงอันนี้คือผ้าเหรอต้องบอกคือบางคนบอกว่าคือผ้าเนี่ยเขาจะยกไว้ผ้ายกเมนรู้จักใช่ไหมคือเขาทำไม่ใช่คือเขามีเคล็ดก็คือผ้าที่เขาทำไว้ไอ้นี่ที่เวลาเขาล้อมไว้ที่เมนอ่ะผ้าล้อมเมนอ่ะแล้วเขาเอาผ้าตรงนั้นผ้าล้อมเมนอ่ะมาทำมาตัดแล้วทำเป็นเคสไม่ใช่ผ้าห่อศพไม่ใช่นะห่อศพไม่ใช่แล้วผ้าล้อมเมนแล้วมาทำถือผ้าล้อมเมนเนี่ยเขาล้อมส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็พับไว้เสร็จแล้วเขาไปเอาตัวที่พับมาตัดแล้วก็ทำนะครับมันแรงกว่าแรงนะถ้าใครดูเรื่องชื่ออะไรนะอะไรผีอีแพงอ๋อผีแพงเนี่ยคือสักยันจะใช้ยันตัวเนี้ยตัวในเนี้ยสักตามร่างกายนะแต่ไม่ต้องสักเป็นม้าสักเป็นอะไรแต่ว่าเขาสักใช้ยาอักขระยันตัวนี้เป็นยันเหนือไงอ๋ออันนี้มันยันทางเหนือใช้เหนืออักษรล้านนาถักเข้าไปเลยคุณเบาๆเดี๋ยวเฮ้ยพยานมันแพงไม่ขี้ออกมาเนี่ยแหละก็ใช้อักขระอย่างเงี้ยสักทั้งตัวนี่ต้องดูอย่างนี้ถ้าดูต้องดูแบบนี้นี่บนนี่บนอย่าทำน้องงงเทวดาอยู่บนเทวดาอยู่บนก็คือไม่ว่าอะไรเนี่ยก็ไม่เหลือบอกนี่ก็คือง่ายก็คือง่ายว่าเสพสมบอกมีสมแต่ว่าอันนี้สมสู่แบบสมทุกอันสมทุกอันอันนี้สมเทวดากำกับมันหาไม่ได้เทวดาแล้วเวลาคอนดักเตอร์แล้วเวลาคุณจะใช้นะอันนี้คือผ้าในเขาเก็บเดิมเวลาเราใช้อะไรเนี่ยให้เอาน้ำหอมพระแม่ธรณีบีบมวยผมถ้าเวลาเราใช้เนี่ยเขาบอกให้เอาน้ำหอมปะพรมแล้วพกติดตัวนั่นแหละพกแล้วจะส่วนคาถาเนี่ยมาเสพนานเนี่ยหากดได้ทาง Googleจริงๆถ้าเอาขุนแผนมานางติดสัมมาโสภูป่าสัมผัสก็ได้เหมือนกันนะใช่แต่ถ้าบอกว่าแรงจริงนะเอาแบบว่าแรงเทียบกับพระถ้าบอกว่าพระขุนแผนเนี่ยถ้าพายกุบาลเนี่ยคือใช้ผีอันนี้บอกตรงเงี้ยครับขยานใช้พูดบางคนก็ใช้แบบเมอะมาอุก็ได้เหมือนกันสี่คำครับมากมายหลากหลายเจลูกนี้แต่นี่ก็ถือว่าก็คือใช้เงี้ยแหละนะครับเพราะว่าหลวงพ่อทิมเคยบอกว่าบางทีใช้เทพเทวดามันช้าไปใช้พูดใช้พลายเร็วกว่าผืนเท่าไหร่เซตนี้4,600มีอะไรบ้างล่ะก็มีเหรียญของครูบาสร้อยอลูกศิษย์อันนี้อาจารย์แต่ลูกศิษย์เป็นคนสร้างนะครับก็ถือว่าโอเคนะคมันขอหายากมีตาวัดอีกนะตาวัดปั๊มก็คือชุดนี้อาจารย์เพชรท่านทำไว้ท่านเอาพิมพ์ตัวเก่าทำแล้วก็ให้ครูบาวางเศษแล้วก็ถวายวัดที่วัดน้ำปัวนะครับหาอะไรได้เข้าวัดน้ำปัวนะครับก็ผืนนึงสมัยก่อนทำก็หลายร้อยสมัยก่อนทำบุญนะหลายร้อยนะสมัยก่อนนี่เก่าแล้วนี่เก่าแล้วนะค่อนข้างเก่านะครับผมอ้าวก็คงจะเห็นกันชัดเจนแล้วนะครับว่ามีอะไรกันบ้างในวันนี้ถ้าใครสนใจอะไรโทรสอบถามได้เลยที่0858569592แล้วก็ใครจะเล่นเกมนะครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยเปิดสายในช่วงหน้านะครับก็029423319นะครับครับก็โทรเข้ามาพูดคุยก็เล่นเกมกันได้นะครับในรายการของเราแล้ววันนี้ในแจกดีก็คือจะเป็น The Sun เนื้อเงินนะครับอันนี้มีตีตอกเลขไปด้วยนะตอกเลขเงินอะเลขของเงิน825หรือเปล่าประมาณนี้นะไม่ใช่925 925แล้วต่อไป3ตัวนะ925ไม่มีจุด925นะเป็นเลขเงินก็พกไว้ชีวิตจะได้มีแต่ความสว่างสวยอันนี้สั้นแล้วก็ให้ไปอีกองค์นึงก็จะเป็นพระยอดขุนพลนะครับของหลวงตามหาบัวรุ่นแรกสะท้อนนะครับอันนี้ใครอยู่แล้วเขาใส่ไปนะครับก็มอบใ
ยอดขุนพลรุ่นแรกของนี่เข้ามา01นะคนนี้ครับผมแหมแน่นี่รุ่นมาก01ครับผมเอ้าประสบชีวิตเข้ามาได้แล้วก็เล่นเกมกันเดี๋ยวก็โทรเข้ามาได้เลยที่029423319แต่ตอนนี้เนี่ยไปพักชมเสียงน่าสนใจกันสักครู่นึงเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่วัดเกตการามจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนั้นเคยไปยังยังเกตการามนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวพาไปเที่ยว AC ที่วัดเกตการามกันครับอ้วนลงภูมิพอลิเทอร์ลังสูง Less Yeast Light ช่วยคุณได้เสียพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Less Yeast Light ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธิ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดสูตรเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างผิวด้วย Vivid Acne Clear Cleansing Foam โฟมล้างหน้าสำหรับผู้มีปัญหาสิวและผิวมันที่มี Tea Tree Oil และสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยขจัดสิ่งตกค้างและอุดมไปด้วยวิตามิน B จึงทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสไร้สิวและความมัน รายการในช่วงที่2นะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยววัดเกตการามครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่ออยู่ใกล้ๆกับวัดอะไรฮะมันอยู่ในเมืองเลยหมายไม่ออกใกล้วัดไหนเนี่ยมันอยู่ตามซอยเลยนะครับวัดเกตการามเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับว่าวัดนี้มีความงดงามขนาดไหนนะครับแล้วเป็นวัดประจำคนที่เกิดปีนักกษัตริย์อะไรครับไปชมภาพครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเกตการามนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งวัดนี้นะครับเป็นวัดที่แทนตัวแทนขององค์พระธาตุเกตแก้วจุฬามณีประจำปีเกิดของปีจอนั่นเองนะครับซึ่งวัดนี้เนี่ยมีความเก่าแก่แล้วก็มีความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าบอกว่าพระมหาเจดีย์เกตแก้วจุฬามณีอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้านะครับซึ่งเราไม่สามารถจะไปถึงได้นะครับก็เรียกว่าต้องสำเร็จในชั้นใดชั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวัดเกตการามนี่แหละคือวัดที่แทน
พระเกศแก้วจุฬามณีนั่นเองนะครับสำหรับคนที่เกิดอยู่จอแล้วไม่ต้องเดินทางไปไกลเลยมาที่วัดแห่งนี้นะครับไปกราบนมัสการสักการะองค์พระเกศแก้วจุฬามณีนะองค์นี้เป็นองค์แทนแล้วก็สัญลักษณ์เนี่ยแทนปีจอเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดในปีจอก็สามารถที่จะมากราบที่วัดแห่งนี้ได้อย่างที่บอกนะครับวัดนี้เนี่ยเป็นวัดเก่าและผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมความงดงามสวยงามของวัดเกศแก้วจุฬามณีหรือว่าวัดเกศการามแห่งนี้นะว่ามีความสวยงามขนาดไหนไปชมพร้อมกันด้านในครับวัดหนึ่งนะครับที่มีความเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเหมือนกันนะครับไม่แพ้วัดอื่นนะครับก็สร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราชโอ้นะครับเก่าแก่เลยเดียวนะครับเหตุที่เป็นวัดนี้วัดเกศการามจริงๆในตำราเนี่ยเขามีบอกนะก็คือต้องไปกราบจริงก็คือที่พระธาตุอินแขวนมีเขาให้รอดไหมนี่เปล่าไม่คำคนใช่ไหมใช่รอดแล้วชีวิตจะดีผมรู้เลยมองปั๊บเพราะนั่นในตำนานเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปไหว้คือไปไหว้ที่พระธาตุอินแขวนนะหลังจากนี้ว่าพระธาตุอินแขวนเนี่ยอยู่ที่ประเทศพม่าครับเดินทางไปไม่สะดวกนะครับก็มีวัดที่แทนก็คือวัดเกศการามแห่งนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระมหาเจดีย์เกศแก้วจุฬามณีนั้นเนี่ยอยู่บนสวงสวรรค์มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้เพราะว่าเป็นส่วนอธิพระบรมธาตุนะครับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ที่สวงสวรรค์นั่นเองเนี่ยงานอย่างเงี้ยหาดูยากหาดูยากครับแล้วก็วัดนี้เนี่ยศิลป์อย่างเงี้ยแล้วก็คนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยทราบนะว่ามีวัดที่แทนอยู่อ่ะใช่ไหมคนก็จะนึกว่าเวลาอ่านตามตำราเนี่ยทุกคนเขียนหมดเลยคืออินแขวนคนก็ไปอินแขวนครับนะฮะที่อยู่เชียงใหม่นะส่วนใหญ่12ราศีเนี่ยอยู่แถวเชียงใหม่เชียงรายลำพูลำปางเนี่ยนะมันจะมีอยู่2ปีก็คือปีจอกับปีวอกที่อยู่แหวกแนวกับชาวบ้านคือปีวอกเนี่ยแล้วก็นี่นะครับก็คือวัดเกศการามนะครับซึ่งเป็นวัดแทนประจำคนที่เกิดปีจอนะครับซึ่งพระมหาธาตุเจดีย์นะเกศแก้วจุฬามณีนั้นที่อยู่บนสูงสว่างที่ผมบอกไว้นะครับแล้วก็นี่นะครับก็คือวัดที่มีความงดงามอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับผมก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะที่สวยเมื่อกี้ยืนเนี่ยมีลูกปังสุนัขอยู่วิญญาณว่านะวิญญาณเหรอไม่ใช่เพราะว่าผมถ่ายเนี่ยผมถ่ายตั้งแต่เย็นนะจนมันมืดเลยนะครับเก็บภาพไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในทริป1วันเนี่ยผมเก็บไปประมาณ5วัดนะให้ครบเลยแล้วก็เอาภาพก็คือทำเป็นกิมมิกนิดนึงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยวันนั้นที่ผมเราเดินทางไปเนี่ยก็เกือบครบนะไปประมาณ9ปีนักษัตริย์ก็ถือว่าเยอะแล้วนะทริปนึงเนี่ยไป9นักษัตริย์เนี่ยเกือบครบที่ไม่ได้ไปก็มีพระธาตุพนมนะครับอินแขวนนั่นแหละแล้วก็ที่เชียงรายอันนั้นไม่ได้ไปนะครับอันนี้เพราะว่ามันจะคนละที่นะปีกุลจะอยู่นู่นเลยอยู่เชียงรายโอ้โหที่ศูนย์นู่นเลยศึกษาไกลมากไกลมากเลยก็เลยไม่ได้ไปกันมันไกลนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเรามาเนี่ยก็แทบจะครบแล้วล่ะนะครับถ้าดูเท่าที่ดูมานะฮะครบเลยแล้วก็หลายๆที่นั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คนนิยมที่จะไปกราบนมัสการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมเป็นธรรมดาเลยนะครับสุดยอดจริงๆฮะเนี่ยครับไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็รายการของเราเนี่ยถ้าเราเห็นอะไรก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นอย่างที่เราเห็นนะครับนะครับผมนะอ้าวแล้วช่วงนี้นะครับใครจะเล่นเกมนะโทรเข้ามาได้เลยที่02-942-3319นะครับหรือจะโทรเข้ามาที่ทางฝั่งอเมริกาก็สามารถโทรได้นะ1800อ่ะขึ้นมาแล้วฮะเขามีฮะ180คือถ้าอยู่ต่างประเทศ6945145จากอเมริกาแล้วก็แคนาดาโทรฟรีนะครับแล้วก็โทรเข้ามาในรายการก็เบอร์ข้างล่างนี่แหละถ้าอยู่ต่างประเทศนะครับเขาใช้กดบวก662ครับ9423319นะครับโอเคก็ผ่านระบบเป็นอินเตอร์นะครับแล้วก็คนที่อยู่ในเมืองไทยใช้029423319โทรสอบถามวัตถุมงคลก็0858569592นะครับเล่นเลยใช่มั้ยเนี่ยเล่นเลยใครโทรมาก็ได้เลยนะครับเบอร์02นะเล่นเลยเข้ามาได้เลยนะฮะวันนี้แจกที่บอกไปเดอะซันเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินนะครับแล้วก็พระยอดขุนพลรุ่นแรกของพระอาจารย์บัวตรงนี้นะฮะ2ชิ้นมอบให้เลยเป็นของที่ระลึกจากทางรายการของเราก็เล่นเกมกันพระอาจารย์บัวนี่คืออาจารย์พระอาจารย์บัวฮะก็อาจารย์หลวงตาบัวหลวงตามหาบัวมหาบัววัดป่าบ้านตาดคุณรู้ไหมที่คุณแทงรุ่นแรกแพงมากก็แพงก็แพงก็เรามีเลยรีบโทรเข้ามาเลยนะก็เรามีแล้วแจกเนี่ยเดอะซันเป็นเนื้อเงินนะฮะอันนี้เขาเป็นชิ้นงานทำเดือนเครื่องรางส่งออกอันนี้เฮียโง่เขาผลิตแล้วฮะไม่ใช่ฮะอ๋อไม่ใช่เฮียโง่ไม่ใช่ครับนะครับอันนี้เนี่ยเขาเดือนนี้ผมได้มาเดือนนี้เนี่ยผมก็ซื้อมาพอดีไปเจอร้านเนี่ยเขาขายเนี่ยคือคุยกันสนุกสนานเนี่ยแล้วก็ผมก็ถามว่าเนี่ยชิ้นเงินเนี่ยเท่าไหร่
ผมก็เลยขอซื้อเข้ามาประมาณ20ชิ้นนะครับนะก็เลยซื้อมาเป็นเงินก็เลยแจกให้เฮ้ยอันนี้ของดีคุณผู้ชมฮะจะสั่นเอาไปคู่กับขุนแผนรุ่นแรกหลวงตามหาบัวเนี่ยให้คู่กันไปเลยนะครับประมาณของเขาหลวงตามหาบัวนี่แพงนะปัจจุบันแพงมากเลยแล้วนะครับอ้าวโทรศัพท์เข้ามาแล้วสายแรกของเราในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับสมศักดิ์ครับคุณสมศักดิ์นะเอาหมายเลขอะไรเอ่ย35ครับ35ขึ้นบนลงล่างขึ้นบนครับ35 36 37 38 39นะ35ถึง39ครับปรนันแจกไม่อั้นฮะ35ถึง39ใช่ครับ49ครับโอ้โหถัดไปตั้ง10ตัวไม่เป็นไรนะขอบคุณมากครับพี่ผู้จัด49เสียดายจ้าเข้ามาได้เลยนะครับเอาออกเลย49 49ออกเลยอ่ะปรนันวันนี้คุณเตรียมอะไรมาบ้างนะมีแพนด้าครับมีแพนด้าตกลงไม่มีแพนด้านะเอามาเดี๋ยวมันจะหล่นโทรเข้ามาได้เลยนะทั้งชุดผมเนี่ย 2,400 คุณเล่นเป็นกระบะงอ้าวก็มาให้มันเยอะก็ให้ดูเด็กนะอันนี้เนื้ออะไรคุณบอกหน่อยดิพิมพ์เล็กอันนี้เนี่ยอันนี้เนื้ออันนี้อันนี้เนื้อดำละเนื้อดำดำอะไรอ่ะไม่มีสโลแกนคุณจำไม่ได้เอาสรุปว่า2ชิ้นนี้มันก็เกิน 2,400 แล้วอ่ะนะครับอันนี้เนื้อแดงลุงนะเนื้อแดงมหาเศรษฐีนะครับนะฮะมีเบอร์2อ่ะผมเอาเบอร์2มาให้อ่ะคุณเออจำไม่ได้เบอร์ตัวไหนตัวเบอร์ดีเหลือเกินนะอ้าวยกกล่องอ่ะถือหนักเยอะเหรออืมอ่ะมีเข้ามาแล้วโทรเข้ามาสวัสดีแล้วก็นี่อีก5องค์พระพิฆเนศนี่ก็พันหนึ่งแล้ว5องค์ก็พันหนึ่งฮะนะอันนี้พญาเต่ากับกระบองกระบองเพชรทาเวสุวรรณนะให้ปิดตารุ่นแรกนะฮะนี่หลวงอาจารย์ละแล้วก็มีหลวงปู่ฟูหลวงปู่ชาญหลวงปู่ฮกหลวงปู่ขุนเสกลูกแก้วอีก10เม็ดอืมมาอ่ะนะฮะมาโทรมาแล้วกันมันเยอะไม่ใช่อะไรนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยของประกันชุดนี้นะ2,400มีชุดเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ยยอดชัยครับคุณพ่อพี่ยอดชัยนะครับยอดชัยเบอร์อะไรเอ่ย77ครับ77บนล่างบนครับ77 78 79 80 81 77ถึง81จะโดนหมายเลขครับโดนก็ไม่เป็นไร56 56ใจผมนี่อยากให้ออกอยากให้ออกนะ56พี่ยอดชัยไม่โดนนะยังฮะขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนรายการของเรานี่แหละนะครับแล้วก็เนี่ยสนับสนุนรายการเหมือนกันนะฮะก็เช่าวัตถุมงคลต่างๆมากมายในรายการนะครับสะสมกันนะครับเยอะแยะเลยหลายคนเลยนะครับพี่ยอดชัยเขามีทำชุดสร้างพระใช่ไหมคุ้นๆอยู่นะครับที่เป็นนางพญานะครับหลวงปู่ฮกรุ่นแรกนะจะบอกให้ไปเรียบร้อยแล้วไม่เหลือแล้วตอนนี้ที่เหลือก็ต้องรอทำบุญแล้วล่ะครับที่ปรนันได้ไปนั้นก็หนึ่งในจำนวนร้อยนะไม่ใช่ของหาง่ายทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ100องค์โดยประมาณทั้งหมดเลยครับผมนะเพราะว่าต้องถวายหลวงปู่ฮกด้วยถวายพระมหาสุตตะเนี่ยนะนี่แหละฮะนั่นแหละได้ไปปุ๊บเนี่ยท่านก็บอกว่าเก็บไว้ในกุฏิฉันเลยแล้วออกไปท่านชอบท่านชอบมากท่านบอกเนื้อหาแน่นปึกดีนะขนาดยังไม่เสกอ่ะเอาเนี่ยขนาดยังไม่เสกถามเป็นได้เลยหลวงพ่อท่านทักอ่ะถามหลวงพ่อครับเป็นไงบ้างครับผมบอกว่าทำซะดีเลยนะเนื้อหาเนี่ยท่านหยิบเนื้อดำเลยนะหยิบแม่ดูแล้วดูอีกเบิกหลายรอบนะแล้วท่านก็บอกว่าเอาเข้าไปในกุฏิในห้องนอนฉันเลยให้เสกในห้องนอนเลย VIP ขนาดไหนครับนะถ้าเสกในห้องนอนเนี่ยพอเสกเสร็จปุ๊บอาจารย์วิทย์เค้งเลยฮะนอนต่ออากาศมันดีเหลือเกินนะขออนุญาตนอนนะท่านก็ใจดีมากเลยเพราะว่าผมตื่นตีสี่ตีห้าท่านก็บอกว่าครับเสกให้อย่างดีแล้วเสกให้ปกติเนี่ยเสกเนี่ยปรนันเราจะไปเนี่ยท่านก็เสกให้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะแต่เที่ยวนี้ไปเนี่ยประมาณสักชั่วโมงเศษเลยนะครับเนี่ยผมนั่งกันอ่ะชั่วโมงกว่าผมนั่งนับโหหลวงพ่อนั่งนานมากเลยชั่วโมงกว่าท่านตั้งใจนะชั่วโมงกว่าแล้วก็ไม่มีใครมารบกวนคือตอนที่คนฮ่องกงมาเนาะมาข้างหลังอ่ะผมก็เลยบอกเขาบอกว่าให้เขารอข้างนอกพูดภาษาก็พูดภาษาไทยพูดภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ You wait here แล้วก็บอก You wait here ผมรู้คุณคิดอะไรไม่ก็บอกว่า sit downจอก็บอกว่าแล้วก็เชิญเขาก็นั่งคอยตรงนี้เจ๊จิ้วเพราะว่าเนี่ยเวลาเนี่ยดูเป็นใกล้เคียงแล้วไงก็เลยบอกท่านไปเจ๊จิ้วนี่อะไรมีคนมากินเหล้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับประกอบครับคุณประกอบครับจะเอาพระเมื่อไหร่ครับยังไม่มีเวลาเลยครับแหกเลยนะขอยุ่งขอยุ่งจะให้ส่งไปก็ได้นะหมายเลขอะไรเอ่ย47ครับ47นะเอาบนล่างลงครับลงเอาลงอ่ะโห47 46 45 44 43มาเนี่ยถ้าโดนแล้วคงมารับแล้วไม่ออกผมก็หมุนไปดิฮะโอ้โหแม่เจ้าเบอร์อะไรฮะ2หมายเลข2ครับโอ้โหเฉียดมากเลยนะเนี่ยนะครับอ้าวไม่โดนไม่เป็นไรประกอบได้ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับใครสนใจวัตถุมงคลอย่างที่ดูไปเนี่ยสนใจก็โทรสอบถามมาได้นะครับส่วนชุดทำบุญชุดนั้นตอนนี้ไม่มีแล้วป
ิดไปเรียบร้อยไม่เหลือจะอะไรให้แล้วเพราะว่าเนื้อดำไม่มีให้นะครับผมอันนี้เอาตัวอย่างของคนที่ฝากมาให้ดูนะว่าแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเที่ยวหน้าเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมอย่างนี้นะสามารถที่แจ้งได้หรือว่าจะบอกได้หรือจะฝากก็ได้เพราะว่าหลายๆคนเราฝากมานะคนที่เป็นแล้วเขาฝากมาบอกโอ้โหพี่ดีมากเลยเพราะสายมิตซูบิชิเนี่ยนะเขาฝากมาหลายคนสุดยอดฮะฝากตระกูลพระไทยตระกูลเงินดอกยาวก็มีนะฝากใส่ปกผงของอาจารย์สังขอด้วยแหละก็มีฝากผ้าปิดตาก็มีนะปกของหลวงปู่ศิลป์ก็มีครับแล้วแต่ความหลากหลายแต่ฟอร์มพระข้างหน้าเวลามองก็ต้องเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็ปรนันเพราะนั้นเนี่ยไม่ต่างกันนะครับแล้วยิ่งนานไปเนี่ยยิ่งสวยนะครับอันนี้คุณยอมรับอยู่แล้วว่ายิ่งนานคุณดูเด็กขึ้นมาแบบขึ้นว่านมันขึ้นมาสวยอ่ะสีสวยแล้วดูน้ำตัวน้ำมันอ่ะแล้วก็แป้งเจอมันยุบลงไปนะแล้วสีมันกลืนนะแปลกนะปกติมันต้องขาวใช่ไหมนี่กลืนลงไปในน้ำมันเลยนะเพราะว่าสวยชุดนี้ที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยเราทำการอาบน้ำมันเสือด้วยน้ำมันเสือน้ำมันว่านดอกทองใส่ไปครบเลยเรียบร้อยเลยสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์เอาละครับแฟนคลับของคุณนะครับมาแล้วนะฮะหมายเลขอะไรครับ59ครับผมขึ้นบนลงล่างขึ้นครับผม59 60 61 62 63 59ถึง63ประดัน59 63หมุนให้โดนเอาใจเท่าหน่อยก็มันหมุนผมก็หมุนแบบปกติอ่ะหมายเลขครับ4หมายเลข4เฮ้ยเลขเดียวเมื่อกี้เลข2อันนี้เลข4ครับกฤษดารับพระแล้วนี่ครับพี่บอยครับสวยไหมครับอาจารย์สวยป่ะสวยครับชอบมากเลยโดนใจนะเนี่ยหลวงปู่ฮกรุ่นแรกนะครับจะได้บอกเพื่อนๆกับคณะกรรมการที่สันเจ้าถูกนี่เขาเป็นคณะกรรมการสันเจ้านี่เขาไม่ธรรมดานะขาใหญ่ศรีนครคิดถึงอุปกรณ์ก่อสร้างต้องนี่เลยกฤษดาก่อสร้างชื่อร้านว่าครับผมชื่อร้านอะไรนะล้อมันคงวัตถุพังครับอ๋อนะล้อมันคงอยู่อำเภออะไรนะฮะอยู่ศรีนครศรีนครครับศรีนครสุโขทัยดังโอ้ยธรรมดานี่ไม่ธรรมดาแสดงว่าต้องมีถ้ำหีบเยอะเขาไม่มีเขามีปูฮกเยอะไม่เหมือนใครนะนี่เขาไม่ธรรมดาเจ๋งเอาขอบคุณมากนะอิสดานะครับครับครับก็คุยกันนะครับรายการที่สนิทของเราก็เล่นกันจนหมดเวลาแหละนะครับมาโทรไปได้เลย029423319ติดตามชมตอนนี้ก็ดูได้เลยแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อันใหม่ออกมานะคนบางทีดูผ่านมือถือดูผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ชอบใจครับเดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์นะชื่อว่าล็อกกุทีวีไปเสียบหลังจอทีวีจอแบนที่บ้านของคุณนะฮะในช่องของ HDMI เสียบแล้วคุณสามารถที่จะใช้รีโมทกดดูช่องนี้ได้เลยและก็ดูช่องต่างๆทั่วโลกกว่า30ประเทศในแต่ละประเทศก็มีอยู่เป็น10ช่องนะครับแล้วก็ถ้าบางประเทศมีอยู่เกือบ100ช่องถามว่าคุ้มไหมคุ้ม 2,500 ถูกกว่ากล่องดิจิตอลครับคุ้มกว่ากล่อง UVC ครับ1แล้วภาพเป็น HD ดูสบายไม่กระตุกโอเคไหมโอเคฮะแล้วดูผ่านอะไรไม่ต้องต่อสายกิน Wi-Fi ที่บ้านนิดนึงดูได้เลยจบถูกต้องไหมครับนักงานของเราอย่างนี้แล้วสวัสดีครับนิ่งเลยต้องใส่ฟังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรเอ่ยวัชรินครับวัชรินนะโอ้โหเฮียมาแล้วเอาเลขอะไรฮะหมายเลข40ฮะ40ครับ40บนล่างบนครับบนเฮียเขาไม่เคยเล่นล่างเลยเขาเล่นบนล่างนะฮะเข้าบนเลย40 41 42 43 44 45หมุนแล้วนะหมุนไปเลยเฮียบอกถ้าไม่โดนนะปรนันนะอะไรนะ40 34ไม่โดนใกล้เคียงนะกลับกันนะโดนใกล้แล้วเฮียขอบคุณมากเฮียไม่โดนครับนี่เฮียเขาทำไปหลายกองนะเขาได้พระไปเนี่ยกองอะไรนี่กองทำบุญนะแกสร้างหลายกองเหมือนกันได้ไปก็เราก็จัดไปดีๆให้ดีครับครับเก็บไว้ให้ดีนะเฮียนะสีดำห้ามไปแจกใครนะเก็บไว้ในบ้านโอ้โหห้ามเลยห้ามให้ใครนะไม่ผมบอกเลยผมจะบอกเตือนทุกคนสีดำห้ามแจกถามจริงใจอะไรเนี่ยสีดำเนี่ยดินกากยักษ์ยังอื่นอ่ะผงพายกุมารได้อย่างอื่นใส่ไหมคุณรู้จักที่เขาคุณเคยเห็นไหมที่พระทิเบตอ่ะ uh-huh. เขาทำมันดาราขนาดผืนเนี่ยแล้วเอาทรายสีแล้วเอามือค่อยๆโรยที่ใช้เวลาทำประมาณเดือน2เดือนใช่เข้าใจทรายตัวนั้นแหละฮะมาใส่มาใส่ในนี้เลยแล้วคุณรู้จักโมดาไว้ไหมฮะรู้จักฮะโมดาไว้คืออะไรคุณรู้ไหมลืมไปแล้วฮะโมดาไว้ก็คือสเก็ตดาวสเก็ตดาวสีเขียวถูกต้องที่แพงที่สุดไปเอามาจากเฮียงเอาสิไม่แล้วไปเอากับเฮียงนี่นะอันส่วนไอ้แท่งใหญ่ๆเนี่ยผมก็ซื้อเขาไอ้เฮียงขายเท่าไหร่ตอนนี้ผมจำไม่ได้คุณรู้ป่าวแท่งหนึ่งเฮียงขาย 5,000 ฮะมันแพงมากไอ้สเก็ตดาวนะสเก็ตดาวผมก็ขอคือขอนี่นะผมก็บอกว่าเฮียงพี่อยากไปผสมในเนื้อพระแต่ว่าไม่ได้ฝังเป็นชิ้นใหญ่อันนี้พี่ซื้อไปแล้วครับ
ขอเฮี้ยงขอเฮี้ยงเลยนะเอาไปใส่พระได้ไหมเฮี้ยงบอกว่าได้พี่งั้นเดี๋ยวผมสาธุเอามุดออกมาให้ปล่อยเขาเอามาให้หน่อยนึงแล้วทุบเลยหน่อยนึงก็แพงผมก็ใส่ลงไปแล้วก็ทุบลงไปเลยผสมไปนิดนึงเจ้ามันก็ต้องเป็นสะเก็ดสีเขียวๆเล็กๆเป็นแต่อยู่ข้างในแต่ว่าอันนึงที่คุณแต่ว่าอาจจะไม่เห็นง่ายๆนะเพราะว่ามันจะเวลาบดแล้วปรากฏเป็นขาวๆคล้ายๆแก้วแต่ที่คุณจะเห็นก็คือทรายที่ทำมันดาราโอ้โหนี่เอามนาไว้มาบดเล่นแล้วทรายมันดาราเนี่ยได้มาจากวัดธรรมปัญญารามบางม่วงก็คือสะเก็ดดาวนี่อยู่ในสีดำใช่ไหมอยู่ในสีดำทั้งหมดเลยสะเก็ดดาวมอนาไวเนี่ยอยู่ที่เช็คโกใช่ไหมรู้สึกใช่ฮะที่เดียวฮะในโลกฮะที่มีฮะแล้วก็มันเป็นอุกกาบาตลูกเดียวที่ตกมาลูกใหญ่ที่ตกมาแล้วก็จายอยู่แถวนี้แล้วก็ขุดเป็นแร่เขาเอาไว้ทำสมาธิใช่ฮะครับแล้วเป็นพลังงานที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดก้อนแค่นี้ยังขาย 5,000 แล้ว 5,000 ครับผมมีอยู่ 3-4 ก้อนมั้งมันเขาให้มาตอนนู้นใช่ไหมนานมากแต่ของผมเนี่ยจ่ายตังค์แต่ส่วนที่ผสมพระมันขอมาไม่เท่านี้มันให้มาเท่าน้อยจ่ายตังค์มันแพงมากผมจ่ายฮะฟรีรู้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ขอไม่ขอผมก็ไม่ได้ขอเฮียมันก็โอเคบอกได้พี่แล้วก็ไอ้นี่แหละให้มาไอ้ที่มันหินอะไรหอยอ๋อหินหอยเม็ดตัวนึงประมาณ 2,000 อะไรนะเดี๋ยวลืมมันเป็นหินที่เบสที่อยู่บนเขาหิมาลัยนะฮะเป็นหอยแล้วก็บาเจียนะครับบ้านเราก็มีนะแต่ว่ามันพูดถึงเฮียงคนงงเฮียงที่ไหนเฮียงเป็นเพื่อนนะอยู่ร้านเป็นร้านนุดาเจมนะครับนุดาเจมแต่นุดาเจมไม่ขายอัญมณีขายหินสะเก็ดดาวหินต่างดาวนะครับหินต่างดาวฮะแล้วก็หินดีไซน์เขาเล่นกันมานานแล้วแล้วก็ช่วงที่กำไรนะฟอร์จูนใช่ฮะช่วงที่ขายกำไรเนี่ยโอ้โหเฮียงมันรวยเป็นล้านอย่างนี้กว่าขายดีมากหินซีบีดซีบีดนะ DCI นะครับผมหินเลือดอย่างเงี้ยใครจะเล่นเกมโทรมานะได้อีกสักลายเดียวนะ02-9423319นะไม่โทรมาก็อดแล้วนะต้องบอกก่อนเลยวันนี้แจกดีด้วยก็เป็นเดอะซันเงินแล้วก็ยอดคนรุ่นแรกโทรเลยฮะได้เลยส่วนเอเพ็กโทรมาเขียนมาส่งมาเลย464-2828นะครับแล้วก็โทรจากอเมริกาแล้วก็แคนาดานะครับก็เบอร์1800นั่นแหละโทรได้คนในบ้านอีกคนนึงโทรมาได้นะฮะนั่งกัน4คนลูกโทรแน่อีกนะก็ตามไปอย่างนั้นนะใครจะไปรู้ใช่ไหมโทรก็ไม่ได้ฮะก็แจ้งไปแล้วนะฮะเรื่องทำบุญเนี่ยก็เดี๋ยวรอวันที่ของเข้ามาเสร็จเดี๋ยวค่อยส่งซองอีกทีนึงนะครับแล้วก็คนที่เอาซองไปแจกนะครับหรือว่าเฮียหรืออะไรเนี่ยคือไงโดนอยู่แล้วนักกิจสดาเฮียวสินอย่างเงี้ยเนี่ยหลายๆคนในนี้นะผมก็ส่งซองไปให้คือไปทำบุญแบ่งกันไปทำบุญเนี่ยคนละหน่อยคนละหน่อยเนี่ยเสร็จแล้วก็ส่งกลับมาเนี่ยอธิษฐานให้ดีเพราะว่าของตัวของคุณเองเป็นทั้งคู่สร้างเป็นทั้งผู้ทำก็คือเจ้าภาพเจ้าของก็คือได้ไงว่าทำด้วยชวนคนด้วยมันจะได้ครบวงจรก็คือใช่ว่าได้บริวารสมบัติได้ทรัพย์สมบัติครับนะฮะมันจะครบวงจรทั้งหมดเลยก็ดีเป็นอานิสงส์ที่ดีครับก็ครบเลยนะฮะเรียกว่าทำครบก็ปีนึงทำครั้งนึงอ่ะแต่เนี่ยเราทำล่วงหน้าก่อนหลายเดือนเพราะว่าจะได้ออกมาดีไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งไม่ต้องกระชั้นมากนักแล้วออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยคือสวยแล้วถามว่าเล่นไหมวันนี้คนถามหาเนื้อดำแล้วนะไม่เชื่อลองไปถามที่วัดมาบลบิดเลยนะถามงั้นเลยขนาดหน้าตู้เนี่ยเนื้อดำเนี่ยเขาจะแปะไปแล้วเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เราคงไม่ได้ออกขายเท่ากันนะครับมีจำนวนน้อยนะครับอ้าวชั่วโมงแรกก็คงจะหมดแล้วนะโทรมาก็ไม่ทันตอนนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวต้องรอชั่วโมงที่2นะครับของจับกระแสพระจะมาว่ากันทั้งหมดเนี่ย12รายการด้วยกันนะครับค่อยไปเลยรายการเด็ดๆรายการดีๆอย่างที่คุณเห็นมาตรงนี้เหรียญนั่งพานเนื้อเงินรุ่นแรกหลวงปู่เริ่มปรโมรุ่นแรกนะฮะอันนี้ใครสนใจก็โทรสอบถามมาได้เลยกล่องเดิมสวยงามมากๆเนื้อเงินนะฮะ 2,000 จะหาที่ไหนนะครับอ้าวแล้วก็มีอย่างพยานอย่างที่บอกไว้นะอีแพงมันสักตัวแต่เราได้พกติดตัวนะของดีๆนะครับเดี๋ยวไปพักชมถ้าสนใจจากทางรายการกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าชั่วโมงที่2มาพบกันในจับกระแสพระชั่วโมงที่2ครับ